ำหรับไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่ามาพร้อมกับตัวรถนะครับที่เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่นะครับรถใหม่ป้ายแดงเนี่ย7 ล้านกว่าบาทเลยแต่วันนี้นะครับเบนซ์เคของเราเนี่ยจัดมาให้ในราคาเพียงแค่3,990,000 บาทนะครับสำหรับรุ่น Mercedes-Benz GLE 350D AMG Coupe คันนี้นะครับตัวรถคันนี้นะครับการดีไซน์นะครับมองภายนอกนี่ต้องบอกว่าดูเท่มากๆนะครับแล้วที่สำคัญนะครับยังครบเครื่องนะครับในเรื่องของการขับขี่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองนะครับหรือนอกเมืองนะครับขับขี่ได้ทุกเส้นทางแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับและสำหรับรุ่นนี้นะครับความโดดเด่นในส่วนของด้านหน้านะครับคือกระจังหน้าตัวนี้นะครับการดีไซน์เนี่ยขนาดใหญ่พร้อมกับดาว Mercedes-Benz ที่เป็นกระดาวขนาดใหญ่นะครับและสำหรับชุดแต่งด้านหน้าคันนี้นะครับเป็นพาชุดแต่ง AMG Sport Package รอบคันเลยนะครับมีความเท่มีความสปอร์ตที่ลงตัวมากๆนะครับในส่วนของระบบไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นระบบไฟหน้าแบบ LED Intelligent Light System นะครับหรือไฟหน้าอัจฉริยะนั่นเองนะครับในส่วนของหลอดนะครับจะมีหลอดลูกแก้วนะครับอยู่ด้านในถึง2 หลอดนะครับเวลาเราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเนี่ยตัวหลอดตัวนี้นะครับจะเลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยนะครับพร้อมกับตัวฟังก์ชันที่เปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็ไฟสูงอัตโนมัติด้วยนะครับในส่วนของล้อด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นล้อลาย5 ก้านคู่ AMG นะครับขนาดถึง21 นิ้วนะครับแล้วก็โดดเด่นตัวยางนะครับตัวนี้นะครับยี่ห้อยางตัวนี้เป็นยี่ห้อ Pirelli นะครับแล้วก็ตัวยางนะครับตัวนี้ยางใหม่นะครับปลายปี2021นะครับแล้วการดีไซน์ด้านข้างนะครับนี่เรามาดูด้านข้างกันนะครับคำว่า Sport Coupe นะครับของ GLE นะครับดูด้านข้างนะครับมีความดุดันแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะครับการดีไซน์ตั้งแต่ไฟหน้านะครับดันถึงหลังคาโค้งตัดลงมานะครับตัวนี้ยันถึงไฟท้ายนะครับก็จะเพิ่มความหรูหราและความสปอร์ตที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันนะครับในส่วนของระบบประตูนะครับที่เป็นระบบ Keyless Go Package เพียงเราแค่พกกุญแจไว้ที่ตัวเนี่ยเวลาเราล็อกรถแล้วก็แตะเข้าไปเวลาเปิดรถแล้วก็แค่แตะเปิดเข้ามานะครับและส่วนของด้านข้างนะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวกล้องนะครับที่เป็นกล้องแบบ360 องศาด้วยนะครับที่ให้เราสามารถเลือกมุมมองได้รอบคันด้วยนะครับและคันนี้ครับก็ยังมีการตกแต่งกระจกมองข้างให้เป็นสีดำด้วยนะครับพร้อมกับตัวคิ้วจากเดิมเนี่ยจะเป็นสแตนเลสก็จะทำเป็นสีดำเพิ่มเข้ามานะครับตัดกับตัวหลังคาที่เป็นสีดำทุกอย่างก็จะดูมีความสปอร์ตและความเท่ที่ลงตัวมากขึ้นนะครับในส่วนของหลังคาคันนี้นะครับจะเป็นหลังคาแบบพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับเป็นแบบชิ้นใหญ่เลยสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับและในส่วนของด้านหลังนะครับสำหรับ GLE นะครับตัวไฟท้ายนะครับการดีไซน์เนี่ยตั้งแต่แก้มด้านซ้ายท้ายรถมาถึงฝากระโปรงท้ายนะครับจะมีความยาวพร้อมกับตัวหลอดไฟ LED ข้างในนะครับจะเพิ่มความสปอร์ตและความหรูหราและสำหรับตัวกันชนด้านท้ายนะครับเป็นกันชนแบบ AMG นะครับพร้อมกับตัวปลายท่อคู่ตัดด้วยสีโครเมียมนะครับก็ได้เพิ่มความหรูหรา GLE คันนี้นะครับก็ได้มีการตกแต่งตัวดักเทลเพิ่มเติมเข้ามานะครับ ก็จะเพิ่มความสปอร์ตที่มากขึ้นนะครับฝาท้ายรุ่นนี้นะครับก็เป็นระบบฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับสามารถเปิดปิดจากตัวท้ายรถก็ได้นะครับหรือใช้กุญแจรีโมทเนี่ยในการเปิดปิดก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูด้านท้ายตัว GLE 350D นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ไซส์ภายในห้องสารค่อนข้างกว้างนะครับจุดเด่นเนี่ยโดดเด่นเลยไหมครับคือช่องการเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยกว้างนะครับเก็บกระเป๋าเดินทางถุงกอล์ฟเนี่ยได้ 2-3 ใบได้สบายเลยนะครับเบาะตอนหลังนะครับเวลาเรานั่งเนี่ยเวลาเราต้องการเก็บของที่เรายาวเนี่ยเราสามารถพับได้ด้วยแล้วก็เวลาเราเก็บเนี่ยก็สามารถเก็บของที่มีขนาดความยาวได้แล้วเวลาเราพับนะครับนี่พับได้ทั้งขวาแล้วก็ซ้ายเลยเป็นแบบ 40-60% นะครับก็จะเพิ่มการเก็บช่องสัมภาระด้านหลังได้มากขึ้นด้วยนะครับง่ายมั้ยครับก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายใช้กับไลฟ์สไตล์ในชีวิตได้นะครับเวลาเราขนของไปนู่นไปนี่ต่างจังหวัดนะครับเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับของตัวรถคันนี้นะครับแล้วสำหรับตัวรถคันนี้นะครับความพิเศษอีกอย่างนึงคือในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์นะครับดีเซล 3,000 เทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้าถึง258แรงม้านะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถแบบนี้อยู่นะครับห้ามพลาดคันนี้นะครับสามารถสแกนเคอร์โค้ดที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับเข้ามาภายในของ GLE 350D นะครับสิ่งที่สำคัญที่เราเห็นลำดับแรกเลยคือทัศนวิสัยในการขับขี่เวลาเราขับขี่เนี่ยทัศนวิสัยต่างๆเรามองได้ชัดเจนแล้วก็การขับขี่เนี่ยก็จะเพิ่มการขับขี่ที่แม่นยำที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมาในส่วนของการตกแต่งในห้องโดยสารนะครับส่วนของคอนโซลเห็นไหมครับการดีไซน์เนี่ยจะเน้นความสปอร์ตเป็นหลักผสมกับตัวทรีมตัวนี้จะเป็นทรีมแบบลายไม้สีดำเงานะครับก็จะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถแล้วก็ที่ชอบคือหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอแบบคอมมานด์ออนไลน์นะครับเวลาเรามีพ็อกเก็ต Wi-Fi เนี่ยเราสามารถแชร์เข้าที่หน้าจอตรงนี้แล้วก็สามารถเล่นเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยจากหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะหรือจะเชื่อมในส่วนของบลูทูธก็ได้แล้วก็ยังมีในส่วนของตัวนี้ในตรงในช่องกลางนะครับคือระบบฟังก์ชันคือ Apple CarPlay นะครับเวลาเรามีโทรศัพท์ iPhone เนี่ยครับเราเสียบตัวสายชาร์จนะครับกับโทรศัพท์กับตัวรถเนี่ยในเรื่องของฟังก์ชันที่เป็น Apple CarPlay เนี่ยก็จะออกที่หน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับก็จะเพิ่มความสะดวกสบายที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะตัวนี้นะครับ GLE เบาะเป็นเบาะแบบหนังแท้ทั้งคันนะครับสีดำแล้วก็โดดเด่นแน่นอนคือ GLE เนี่ยมันมาจากทุกอย่างมันมาจากความใหญ่หมดเลยก็ทำให้ตัวเบาะด้านหน้าเนี่ยจะมีความกว้างกว้างมากนะครับนั่งสบายเลยแล้วก็ปีกต่างๆเนี่ยโอบกระชับเราได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็เบาะคู่หน้านะครับจะเป็นเบาะ Memory Package ที่สามารถบันทึกตำแหน่งของผู้ขับขี่และคนนั่งเนี่ยได้3 ตำแหน่งนะครับ
และสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงนะครับคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับตัวเครื่องเสียงที่เป็นเครื่องเสียงของ Harman Kardon ด้วยนะครับเป็นเสียงแบบใสๆสบายๆเลยนะครับเสียงดีนะครับสำหรับเครื่องเสียงตัวนี้นะครับยังมีในส่วนของตัวช่องตัวนี้นะครับเราเป็นช่องที่เขาเรียกว่าช่องรักษาแก้อุณหภูมิครับได้ทั้งในเรื่องของความร้อนและความเย็นเลยนะครับแค่กดตรงนี้นะครับจะมีไฟสีฟ้าและไฟสีแดงขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นช่องเก็บรักษาอุณหภูมิแก้วน้ำนะครับแล้วก็ในโหมดของฟังก์ชันตัวรถนะครับของช่วงล่างตัวนี้ช่วงล่างแน่นอนครับเป็นช่วงล่างแบบโฟเมติกและคือการขับเคลื่อนแบบ4ล้อแต่ความพิเศษคือตัวนี้เป็นช่วงล่างแบบแอร์ซับเพนชั่นด้วยที่เราสามารถปรับความสูงต่ำของตัวรถได้นะครับแล้วความพิเศษของตัวถุงลมเนี่ยคือในเรื่องของความนุ่มนวลและนอกเหนือจากตัวช่วงล่างที่เป็นถุงลมแล้วนะครับความพิเศษของในรุ่นนี้อย่างนึงของโชคถุงลมคือการปรับสมดุลของโชคทั้ง4ต้นนะครับให้มีความบาลานซ์ที่ดีที่สุดในขณะที่เราขับขี่นะครับตอบสนองทุกโหมดการขับขี่หรือตอบสนองทุกเส้นทางในการขับขี่ด้วยนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวฟังก์ชันที่เป็นโหมดการขับขี่นะครับมีให้เลือกถึง4รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดแบบ Slippery Slippery ก็คือเป็นโหมดที่เราขับขี่ในพื้นผิวถนนที่ลื่นนะครับแล้วก็โหมดที่เป็นโหมดแบบ Comfort ก็ขับขี่ในเมืองทั่วไปแต่ถ้าลูกค้าชอบอัตราการเร่งดีๆนะครับแล้ววิ่งนอกเมืองนะครับสั่นแนะนำเลยให้ปรับเป็นตัว Sport นะครับต้องบอกว่าพอปรับเปลี่ยนโหมดนี้แล้วครับอัตราการเร่งเนี่ยดีแน่นอนนะครับและสำหรับด้านหลังของรุ่น JV Coupe คันนี้นะครับต้องบอกกว้างแน่นอนตัวบ่อยไหมครับนั่งสบาย 3-4 คนนั่งได้เลยนะครับในงบประมาณเนี่ยที่บอกว่าตัวนี้รถใหม่ป้ายแดงเนี่ย7 ล้านกว่าบาทแต่วันนี้ BMW เรามาขายในราคาเพียงแค่3,990,000 บาทนะครับถ้าพูดง่ายๆถ้าเราไปเทียบกับรถใหม่ป้ายแดงณปัจจุบันที่เป็นรถ SUV ก็ดีหรือว่าเป็นรถ E-Class ก็ดีนะครับรถเนี่ยก็เกือบ4ล้านอยู่แล้วแต่ที่อยากแนะนำคือในงบประมาณ4ล้านเนี่ยคันนี้สันก็อยากจะให้คุณลูกค้าเนี่ยได้เป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าในรุ่นนี้สิ่งที่ได้เนี่ยมันตอบโจทย์หลายๆอย่างด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์ของตัวรถนะครับตัวเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งเครื่องยนต์ดีเซลณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะหายากอยู่แล้วแล้วเวลาเราใช้ไปเนี่ยในอนาคตแน่นอนครับเครื่องยนต์ดีเซลสิ่งที่ดีก็คือเวลาเราซื้อขายต่อในอนาคตเนี่ยราคาไม่ค่อยลงด้วยนะครับแล้วสำหรับตัวรถคันนี้แน่นอนคือปี16แต่เลขไมล์ที่สำคัญคือวิ่งเพียง 45,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาที่ BMW ตั้งไว้เพียง 3,990,000 บาทนะครับลูกค้าที่กำลังมองหารถยนต์สัก1คันนะครับในงบประมาณ4ล้านนะครับแนะนำคันนี้นะครับกับ Mercedes-Benz GLE 350D AMG Coupe คันนี้นะครับห้ามพลาดนะครับรถสวยๆแบบนี้ทั้งหล่อทั้งลุยในคันเดียวเลยนะครับกับ Mercedes-Benz GLE 350D AMG Sport Coupe นะครับรถใหม่ป้ายแดง7 ล้านกว่าบาทนะครับแต่วันนี้ BMW NK เราตั้งราคาสุดพิเศษเพียงแค่3,990,000 บาทเท่านั้นเองนะครับมาที่ BMW NK ที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ